สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่31กันนะคะ คืนวันศุกร์ที่12เมษาย,ยน2567เบติสเฉือนชนะเซลตาบิโก2ประตูต่อ1คืนวันเสาร์ที่13เมษาย,ยน2567อเลติโกโมาดริดชนะจิโรนา3ประตูต่อ1รายโยบายเยกานเสมอกับเคตาเฟ่0ประตูต่อ0มาโย,ยกาแพ้เรอัลมาดริดไป0ประตูต่อ1 กาดิสแพ้บาร์เซโลนา0ประตูต่อ1ส่วนคืนวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567ลาสพามาสเปิดบ้านแพ้เซบียา0ประตูต่อ2กรานาดาชนะอาราเบส2ประตูต่อ0แอเลติกบิเบาเสมอกับเบียเรอัล1ประตูต่อ1โซเซดาเสมอกับอเมริยาไป2ประตูต่อ2ส่วนคืนวันจันทร์ที่15เมษายน2567โอซาซูนาแพ้บาเลนเซียไป0ประตูต่อ1ค่ะ จากนั้นไปดูตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024หลังแข่งสัปดาห์ที่31เสร็จสิ้นนะคะ เรอัลมาดริดนำเป็นจ่าฟูงค่ะ31นัดชนะ24เสมอ6แพ้1มีอยู่78แต้มขณะที่บาร์เซโลนาตามมาเป็นอันดับที่2ในขณนะนี้แหละค่ะ31นัดชนะ2 1เสมอ7และแพ้3มนะคะมี70แต้มส่วนจิโรนาค่ะตอนนี้อยู่ในอันดับที่3นะคะ31นัดมี65แต้มค่ะแอเลติโกมาดริดอันดับที่4มี61แต้มอันดับที่5แอตเลติบิเบาค่ะ31นัดมีอยู่57แต้มนะคะส่วนเรอัลซเซดาดค่ะอันดับที่6 มี50แต้มอันดับ7บาเลนเซียนะคะ47แต้มอันดับ8เรอัลเบติสค่ะมีอยู่45แต้มอันดับ9ค่ะบี e อเรอัลมี39แต้มอันดับ10เคตาเฟ่ส9แต้มเช่นกันนะคะแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเป็นรองบี e อเรอัลค่ะส่วนอันดับที่11โอซาซูน่านะคะ39แต้มอันดับ12สลาสพาลมาสค่ะ มี37แต้มอันดับ13เซบียามี34แต้มนะคะอาราเบสอันดับที่14ค่ะมี32แต้มอันดับที่15มาโยกาตอนนี้มีอยู่31แต้มนะคะซึ่งเท่ากันกับอันดับที่16ราโยบายเยกาโนค่ะอันดับ17เซลตาบิโกมี28แต้มอันดับ18นะคะกาดิสมี25แต้มค่ะอันดับ19กรานาด้ามี17แต้มและอันดับที่20อเมเรียมี14แต้ม ไปดูตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล2023 2024ในสัปดาห์ที่31ค่ะอาเตมโดฟบิกจากจิโรนานำเป็นดาวซันโวในขณะนี้นะคะยิงไป17ประตูตามมาด้วยจูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดค่ะที่ยิงไป16ประตูเท่ากันกับอันเตโบดิเมียจากโอซาซูนานะคะส่วนบอค่ามาโยโรจากเคตาเฟ่ค่ะยิงไป15ประตูและอเล็กซานเดอร์ซอลตจากบียริอัลค่ะยิงไป14ประตู ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportba News Channel ค่ะ